ในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการไต่สวนสาเหตุการตายอย่างน้อย27รายแล้วที่ศาลชี้ว่าเสียชีวิตจากกระสุนปืนความเร็วสูงครับในฝั่งโดยฝั่งเจ้าหน้าที่แต่หลังจากวันที่22พฤษภาคมปี2557ไม่มีการไต่สวนต่อเนื่องอีกเลยจนวันนี้ที่ผ่านมาในสังคมไทยประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเวลามีเหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองและมีกรณีแบบนี้ครับมันไม่มีผู้มีอำนาจต้องรับผิดนะครับผมเนี่ยสู้คดีมาทุกคดีไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่ตั้งแต่โทษจำคุกไม่กี่ปีจนโทษสูงสุดประหารชีวิตผมก็ไม่เคยหลบหนีนะครับครับปัญหาก็คือคนที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งคนที่ถืออาวุธถืออำนาจถือกลไกรัฐกลับไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใดๆเลยเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหลายที่เอาปืน M16 ติดลำกล้องออกมาถ้ามันไม่มีคำสั่งมันไม่มีประกาศรองรับเขาออกมาได้ไหมรัฐบาลเวลานั้นประกาศเขตใช้กระสุนจริงครับซึ่งมันไม่เคยปรากฏมาก่อนสำคัญที่สุดก็คือทุกศพประชาชนที่เสียชีวิตไม่มีใครถืออาวุธอยู่แม้แต่ศพเดียวการชันสูตรพลิกศพโดยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่พบแม้แต่คราบเขม่าวดินปืนที่มือที่ตัวของผู้เสียชีวิตหมายความว่าไม่มีการยิงต่อสู้ไม่มีการแสดงอาวุธจนเป็นเรื่องไขคุณณัฐวุฒิยืนยันแน่ใจเหรอที่ต้องตัดสินใจยิงไม่มีทุกศพเลยเหรอใช่ครับไอ้ที่ชันสูตรแล้วเนี่ยแม้แต่ศพเดียวครับก็คือ1ไม่มีวุฒิในมือไม่มีคราบขม่าวแปลว่าไปยิงเขาตอนที่เขาไม่ได้จะสู้อะไรหรือเขาจะก่อเหตุอะไรไม่มีไม่มีครับและแทบทั้งหมดยิงจากระยะไกลผ่านปืนติดลำกล้องแปลว่าประชาชนผู้ถูกยิงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองตกเป็นเป้ากระสุนในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการไต่สวนสาเหตุการตายของผู้เสียชีวิตโดยศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ตามเนี่ยนะครับอย่างน้อย27รายแล้วที่ศาลชี้ว่าเสียชีวิตจากกระสุนปืนความเร็วสูงครับในฝั่งโดยฝั่งเจ้าหน้าที่คือไต่สวนชันสูตรสาเหตุการตายอ่ะพูดง่ายๆใช่ครับแต่หลังจากวันที่22พฤษภาคมปี2557ไม่มีการไต่สวนต่อเนื่องอีกเลยจนวันนี้มันมีผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่99นะครับยังค้างอยู่อีกหลายสิบรายครับหมายถึงหลังรัฐประหารปี57ไม่มีการไต่สวนเรื่องแบบนี้อีกเลยเหรอฮะใช่ครับเป็นเวลา9ปีเศษแล้วนับจากวันนั้นอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณณัฐวุฒิผมก็หาคำตอบไม่ได้และผมก็พยายามตั้งคำถามไปทุกที่ก็ไม่มีคำตอบนี้ว่ากระบวนการยุติธรรมซึ่งศาลท่านต้องไต่สวนสาเหตุการตายเพราะการเสียชีวิตด้วยเหตุไม่ปกติคือถูกกระสุนปืนตายเนี่ย มันต้องมีขั้นตอนนี้ครับแล้วมันเดินของมันมาอยู่ดีๆนะครับในรัฐบาลก่อนหน้าการยึดอำนาจแล้วมันก็หยุดลงเลยโดยไม่มีคำตอบจากองค์กรไหนทั้งสิ้นเราพยายามติดตามเรื่องนี้อยู่ครับเมื่อไม่มีคำตอบผมก็ไปตามที่ปปช.เมื่อปี2561ปปช.เอามาแถลงอีกทีเพราะว่ามันมีหลักฐานใหม่เกิดขึ้นหลังจากปปช.ยกคำร้องก็ว่าด้วยหลักฐานเกี่ยวกับสำนวนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีผมก็ไปยื่นปปช.ปปช.แถลงโดยคุณกรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.เวลานั้นว่าก็ยืนยันยกคำร้องคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพในฐานะผู้สั่งการอยู่ดีผมไปนั่งฟังด้วยตัวเองท่านเลขาแถลงผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแถลงจบผมก็ยกมือแล้วผมถามเลขาปปช.ว่าท่านยอมรับได้หรือไม่ว่าสิ่งที่ท่านแถลงจบไปนั้นคือความยุติธรรมท่านเลขาไม่ตอบครับผมถาม 2-3 รอบ
แล้วผมก็บอกว่าเพราะสำหรับหัวใจผมเนี่ยผมไม่ยอมรับว่านี่คือความยุติธรรมครับเพราะประเทศที่คนถูกยิงตายเกือบร้อยรายกลางเมืองหลวงแล้วคดีมันบอกไม่ได้เลยนะครับว่าจะไปเรียกหาความยุติธรรมจากที่ไหนมันจะยอมรับสิ่งนี้ว่าเป็นความยุติธรรมไม่ได้ตอนนั้นปปช.ให้เหตุผลยกคำร้องว่าอะไรเขาก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเนี่ยสั่งการประกาศพรกฉุกเฉินในฐานะนายกและรองนายกรัฐมนตรีนะครับและในคำสั่งไม่ได้มีการระบุให้ใช้กำลังจะทำถึงแก่ชีวิตดังนั้นหากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปไล่ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำก็หมายความว่าไปตามว่าใครยิงนะครับต้องไปดำเนินคดีกับคนเหล่านั้นญาติของผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้หยุดนะครับเขาก็เอาเรื่องนี้ไปร้องศาลทหารคืออย่างนี้ก่อนเมื่อศาลไต่สวนสาเหตุการตายบอกว่าอาวุธมาจากฝ่ายทหารเนี่ยก็ไปที่นั่นครับก็ปรากฏว่าอัยการศาลทหารท่านพิจารณาแล้วก็บอกว่ามันไม่มีการระบุตัวคนยิง อย่างมากก็บอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวณเวลาเกิดเหตุมีทหารหน่วยไหนกี่นายประจำการอยู่เมื่อในคำฟ้องนี่มันไม่สามารถระบุตัวคนยิงเป็นนายกนายขอก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดีนี้เวลา13ปีผ่านมาเนี่ยครับครับมันพายเรืออยู่ในอ่างมันไม่สามารถที่จะคืบหน้าไปไหนเลยทั้งที่ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์คดีไปถึงศาลรอบหนึ่งแล้วนะครับก็เนี่ยครับโดยกลไกของ DSI ครับ DSI มีความเห็นสั่งฟ้องส่งไปอัยการอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องส่งไปศาลแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพก็ไปร้องแย้งแล้วก็ฟ้องกลับคุณธาริศเป็นเหตุให้เกิดคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวานนี้เอาละครับผมเคารพคำพิพากษาศาลฎีกาประเด็นก็คือว่าคดีของคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพผู้สั่งการทั้งหลายที่ไปถึงศาลน่ะมันไม่ใช่แค่ดุลยพินิจหรือการใช้อำนาจหน้าที่ของ DSI เพียงลำพังองค์กรเดียวนะครับครับเพราะส่งไปอัยการอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องไปแล้วด้วยใช่ครับไม่อัยการไม่สั่งฟ้องไปถึงศาลไม่ได้ไม่ได้ฮะมันก็จบอยู่ที่แค่ DSI ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ลำพังเฉพาะ DSI มันผ่านอัยการด้วยใช่ครับข้อสังเกตผมคือสิ่งนี้แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงเห็นว่าในศาลชั้นต้นเนี่ยอธิบดีมีความเห็นแย้งไม่ใช่เหรอคุณณัฐวุฒิใช่ครับใช่ครับท่านอธิบดีศาลอาญาในเวลานั้นท่านก็มีความเห็นแย้งออกมาแล้วความเห็นแย้งดังกล่าวเนี่ยนักกฎหมายหลายต่อหลายท่านเอามาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถือว่าเป็นความเห็นแย้งที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากเมื่อเรื่องมันไปถึงศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลสูงกว่าครับความเห็นแย้งนั้นก็ถือว่าเป็นอันยุติตกไปทุกอย่างก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยในชั้นฎีกาทีนี้ปัญหาของผมก็คือเดี๋ยวก่อนจะปัญหาคุณธนวุฒิเอาข้อคนจะได้เข้าใจชัดเจนก็คือว่าที่ศาลตัดสินในคดีเกี่ยวข้องกับที่ฟ้องคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยศาลชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกาวินิจฉัยในข้อกฎหมายว่าคุณฟ้องมาในศาลอาญาไม่ได้คุณต้องไปตั้งต้นที่ปปช.เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วต้องฟ้องไปที่ศาลอาญาแขนงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมคุณณัฐวุฒิครับเรื่องมันก็เลยต้องไปที่ปปช.แล้วปปช.คุณธนุยืนยันว่าเขายุติเรื่องไปแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพที่สั่งการยกคำร้องไม่มีความผิดเพราะว่าไม่ได้ไปสั่งในหนังสือให้ไปยิงใครให้เสียชีวิตใช่ครับอันนี้ที่เขาปปช.แถลงว่ายกคำร้องและคดีมันจบที่ปปช.ถูกไหมฮะคดีสำหรับการดำเนินคดีต่อผู้สั่งการจบตรงนั้นมันจบที่ปปช.อันนี้เฉพาะผู้สั่งการก็คือคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพท่านนี้ในแง่ของคุณณัฐวุฒิมีมุมมองที่น่าสนใจก็คือว่าคดีนี้ถ้ามองในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยอัยการก็ยังสั่งฟ้องก็แปลว่าอัยการเห็นว่าฟ้องได้288 289ใช่ครับถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าฆ่าคนตายเล็งเห็นผลอะไรประมาณอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วศาลชั้นต้นแม้จะพิพากษาศาลชั้นต้นว่ายกฟ้องเพราะว่าผิดเขตอำนาจศาล
ต้องกลับไปตั้งปปช.แต่ก็ยังมีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเห็นแย้งว่าเข้าข่ายศาลอาญาเข้าข่ายว่า288 289ได้ครับมันก็ยังมีข้อถกเถียงกันในข้อกฎหมายใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วพอศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาบอกว่ายืนยันว่าไม่เข้าข่ายขออำนาจศาลอาญาหรือคดีอาญาต้องไปตั้งที่ปปช.และคุณนัทคุณธาริศก็เลยโดยสวนเลยโดนฟ้องว่ามาตั้งข้อหานี้เจตนากลั่นแกล้งคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพถูกไหมฮะครับอันนี้คือที่มาท่านี้พอมาถึงประเด็นที่คุณธาริศแถลงเมื่อวานนี้เพิ่มเติมก็คือว่าหลังจากปฏิวัติปี57ไม่เคยมีคดีที่เกี่ยวข้องกับ99ศพในกระบวนการยุติธรรมอีกเลยไม่มีครับซึ่งคุณธวุฒิหมายถึงคดีไต่สวนสาเหตุการตายหยุดอยู่แค่ก่อนหน้า27ศพจากนั้นไม่ทำต่อเลยใช่ครับแล้วก็ยังมีข้อมูลว่า27ศพที่ศาลอาญาหรือศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาแล้วว่าสาเหตุการตายเกิดจากกระสุนเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกไหมครับอัยการศาลทหารไม่ฟ้องเพราะไม่รู้ตัวคนยิงและพนักงานสอบสวนก็ไม่ฟ้องเพราะไม่รู้ตัวคนยิงถูกไหมครับเรื่องมันหยุดอยู่แค่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันหยุดอยู่ตั้งแต่หลังรัฐบาลปี57มันจบอยู่ตรงนี้จบอยู่ตรงนี้จบแบบไม่สามารถจะหาคำอธิบายใดๆให้กับผู้สูญเสียหรือแม้กระทั่งสังคมโดยทั่วไปเข้าใจได้แล้วคุณรัฐวุฒิติดใจอะไรต่อเลยจากนี้ผมมีหน้าที่ในการติดตามทวงถามความยุติธรรมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเรียนยืนยันนะครับว่าที่ทำมาตลอดมันไม่ใช่เรื่องของการอาฆาตแค้นใครคนใดคนหนึ่งเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เรื่องการตามจองเวรใครแต่ประเด็นก็คือสังคมนี้ซึ่งมีความขัดแย้งทางการเมืองมาร่วม20ปีแล้วและยังคงมีอยู่สถานการณ์ณวันนี้ก็ไม่น่าไว้วางใจเลยนะครับว่าเดินไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีทั้งการนัดโหวตนายกรัฐมนตรีและมีทั้งการนัดหมายชุมนุมกันของประชาชนและมีทั้งการอยู่ในสถานะรัฐบาลณวินาทีปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการรัฐประหารสภาพสามเศร้าแบบนี้อะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้การที่เราพยายามผลักดันให้คดีที่อำนาจรัฐจัดการปราบปรามใช้กำลังกับการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนจนมีผู้เสียชีวิตเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยครับมันเพื่อเป็นหลักประกันให้กับสังคมนี้ว่าต่อไปหากจะมีการใช้อำนาจปฏิบัติการใดๆก็ตามต่อประชาชนท่านผู้มีอำนาจพึงตระหนักและสำเนียกอยู่เสมอว่าท่านต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่ผ่านมาในสังคมไทยประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเวลามีเหตุการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองและมีกรณีแบบนี้ครับมันไม่มีผู้มีอำนาจต้องรับผิดนะครับมันมีแต่ประชาชนผู้ชุมนุมหรือแม้กระทั่งแกนนำของการเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้ไม่ว่ากันผมเนี่ยสู้คดีมาทุกคดีไม่ว่าคดีเล็กคดีใหญ่ตั้งแต่โทษจำคุกไม่กี่ปีจนโทษสูงสุดประหารชีวิตผมก็ไม่เคยหลบหนีนะครับครับปัญหาก็คือคนที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งคนที่ถืออาวุธถืออำนาจถือกลไกรัฐกลับไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใดๆเลยถ้าจะอธิบายว่าเอาก็นั่นไง DSI แล้วไงอัยการแล้วไงปปช.แล้วไงก็นั่นคือกระบวนการยุติธรรมผมก็ต้องถามคำถามเดิมว่าแล้วรับได้ว่ากระบวนการยุติธรรมที่คนตายเกือบร้อยแล้วคดีวนเวียนอยู่แค่ตีนบันไดศาลยังไม่เข้าห้องกับห้องพิจารณาคดีเลยครับนี่คือความยุติธรรมนอกจากนั้นคุณสรยุทธครับคุณธาริศที่ถูกย้ายหลังยึดอำนาจครับ22พฤษภาคม57แล้วอัยการสูงสุดก็ถูกย้ายด้วยนะครับคุณอรรถพลใหญ่สว่างใช่ครับไม่กี่วันหลังการยึดอำนาจเช่นเดียวกันครับนี่คือภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏทีนี้ถ้าจะอธิบายว่าเขาก็ยังไม่ตัดสินในการเอาความผิดกับผู้กระทำเนี่ยครับ
ปัญหาก็คือเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหลายที่เอาปืน M16 ติดลำกล้องออกมาถ้ามันไม่มีคำสั่งมันไม่มีประกาศรองรับเขาออกมาได้ไหมประการที่สองรัฐบาลเวลานั้นประกาศเขตใช้กระสุนจริงครับซึ่งมันไม่เคยปรากฏมาก่อนมีการเอาปืนติดลำกล้องยิงจากจุดสูงข่มยิงจากระยะไกลมาใช้กับการชุมนุมของประชาชนซึ่งตามความรู้ผมเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์แรกในประวัติศาสตร์การเมืองโลกที่ใช้วิธีการแบบนี้สไนเปอร์นะถูกไหมฮะใช่ครับสำคัญที่สุดก็คือทุกศพประชาชนที่เสียชีวิตไม่มีใครถืออาวุธอยู่แม้แต่ศพเดียวการชันสูตรพลิกศพโดยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่พบแม้แต่คราบเขม่าวดินปืนที่มือที่ตัวของผู้เสียชีวิตหมายความว่าไม่มีการยิงต่อสู้ไม่มีการแสดงอาวุธจนเป็นเรื่องไขคุณนัทวุฒิยืนยันแน่ใจเหรอต้องตัดสินใจยิงไม่มีทุกศพเลยเหรอใช่ครับไอ้ที่ชันสูตรแล้วเนี่ยแม้แต่ศพเดียวครับก็คือหนึ่งไม่มีวุฒิในมือไม่มีคราบเขม่าวแปลว่าไปยิงเขาตอนที่เขาไม่ได้จะสู้อะไรหรือเขาจะก่อเหตุอะไรไม่มีไม่มีครับและแทบทั้งหมดยิงจากระยะไกลผ่านปืนติดลำกล้องแปลว่าประชาชนผู้ถูกยิงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองตกเป็นเป้ากระสุนครับและมันมีคลิปวิดีโอหลายคลิปที่ถูกเปิดเผยภายหลังว่าเจ้าหน้าที่ทหารเขาจับกลุ่มคุยกันระหว่างที่ลงมือยิงเนี่ยคนหนึ่งยิงอีกคนหนึ่งก็บอกว่าร่วงแล้วร่วงแล้วคนหนึ่งเล็งอีกคนก็ช่วยหาว่าจะเอาคนไหนจะยิงอย่างไรนี่คือความเจ็บปวดของสังคมนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นบ้านเมืองที่สภาพการเมืองเป็นปกติถ้าบอกประชาธิปไตยมันไม่มีปัญหาเนี่ยครับมันไปพูดกันในศาลครับ